ศาสตร์พระราชาแนวทางการพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่เกิดจากพระราชจริยวัตรในการทรงงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยตลอดรัชสมัยโดยมีคนเป็นหัวใจของการพัฒนาและยังคงได้รับการสืบสารรักษาและต่อยอดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ศาสตร์พระราชาจึงเป็นดังแสงนำทางชีวิตให้คนไทยทุกระดับได้พลิกฟื้นชีวิตจากความยากจนสู่ความยั่งยืนด้วยความพอเพียงแบ่งปันและแข่งขันได้ร่วมประสานเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยให้เมืองมีความมั่นคงเศรษฐกิจมีความมั่งคั่งสังคมมีความยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ส่งเสริมและผลักดันให้เกษตรกรและประชาชนมีการทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพมาอย่างต่อเนื่องโดยสร้างอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีหรือครูบัญชีเป็นครั้งแรกในปี2548ครูบัญชีอาสาของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จำนวน 7,636 คนล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นต้นแบบของเกษตรกรที่น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรควบคู่กับการนำบัญชีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทำบัญชีมีพอใช้ได้ปลดหนี้มีเงินออมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคำกล่าวที่สะท้อนภาพของครูบัญชีผู้ทำหน้าที่เป็นเครือข่ายภาคประชาชนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีให้แก่เกษตรกรและสมาชิกสถาบันเกษตรกรอบรมสอนแนะกำกับแนะนำและติดตามการทำบัญชีของเกษตรกรและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เกษตรกรและคนในชุมชนยึดถือได้ครูบัญชีจึงนับเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคลและยังเป็นกำลังหลักที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีให้แก่เกษตรกรประชาชนทั่วไปและเยาวชนทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัดพร้อมทั้งให้บริการความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพและการบริหารจัดการพื้นที่แปลงเกษตรด้วยการนำมิติทางบัญชีมาใช้จำแนกวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาทำให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในชีวิตเครือข่ายครูบัญชีที่กระจายอยู่ทั่วประเทศจึงเป็นเสมือนพื้นที่จัดแสดงที่มีชีวิตและสัมผัสได้ของการน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ด้วยมิติทางบัญชีจนเกิดทางเลือกทางรอดของการเรียนรู้พัฒนาทักษะอาชีพก่อร่างขยับขยายพัฒนาเชิงพาณิชย์และร่วมกันผลักดันพัฒนาทักษะเชิงลึกสร้างชุมชนนักปฏิบัติตลอดมาเป็นที่ประจักษ์ชัดในบทบาทและความตั้งใจแน่วแน่ของครูบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงขอยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณของครูบัญชีอาสาให้ปรากฏและยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานประกาศให้วันที่9พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันครูบัญชีอาสากรมตรวจบัญชีสหกรณ์นับจากนี้บนฐานความปกติใหม่ของเกษตรกรไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์พร้อมร่วมบูรณาการกับเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีหรือครูบัญชีเพื่อเชื่อมโยงการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรยกระดับความสามารถของครูบัญชีให้สามารถเรียนรู้ทักษะใหม่หรือมีทักษะที่สูงขึ้นควบคู่การเรียนรู้สิ่งที่เคยรู้ด้วยมุมมองใหม่ตอบโจทย์ประเทศไทยให้สามารถก้าวต่อไปบนเส้นทางความปกติใหม่ได้อย่างมั่นคงสมดุลและมุ่งสู่ความยั่งยืนทั้งในวันนี้และตลอดไป